วันนี้เรามากันที่จังหวัดลพบุรีครับออกจากลพบุรีมาสัก50กว่ากิโลก็จะมาถึงวัดผู้น้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าประวัตินี่โอ้โหผู้น้อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆฮะทางด้านของจังหวัดผู้น้อยก็เป็นเรื่องของราวของเศรษฐีเรือทองถูกต้องครับผมนะครับที่พระเดชพระคุณท่านนะครับได้จัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งต้องบอกว่าใครมาบูชาแล้วร่ำรวยเฮงๆปังๆกันไปต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนไทไฟเศรษฐีเรือทองครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองวัดผู้น้อยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกมันฝรั่งทอดกรอบตราโยกิจสมหวังการเกษตรวงคาราบาวสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โอ้โหต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการโอ้โหต้องบอกว่ายาวเยียดครับมาดูคู่นี้ฮะเคยมาลพบุรีบ่อยไหมฮะมิสเตอร์ป๋องไม่บ่อยครับโอ้ลพบุรีต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพครับไม่ไกลครับมีสิ่งดีมากมายที่นี่ร้านอาหารไปกินที่ร้านแรดแซ่บนัวโอ้โหอร่อยมากซึ่งวันนี้นักมวยไทยไฟเองก็ไปทานที่นั่นด้วยแล้วก็ต้องกลับไปพักผ่อนที่นั่นด้วยที่ลพบุรีฮะคือเวลากินอะไรก็ชวนผมบ้างนะครับคุณสมจิตโอ้แรดแซ่บนัวครับผมแซ่บอีหลีอ่ะออกซ้ายหน้าครับเอาล่ะครับน้องโอขยับเข้าหาเจอทีขวาดักเอาไว้ออกแข้งซ้ายครับเจอขวาโต้แม่งานงานขวาเตะขวาสวยครับแล้วก็พยายามจะต่อยคืนครับเกียร์แล้วจะต่อยครับพูดถึงประวัติแล้วก็กระดูกมวยต้องบอกว่าน้องโอดูเหนือกว่าดูแข็งแกร่งกว่าครับเพราะว่าโอมาเนี่ยชกเพียงติดยิ่งไปครั้งการออกมาที่ยังรู้สึกว่ายังไม่แข็งแรงแต่ว่าประวัติหมัดมวยนี่แม่ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องบอกใช่ครับของมันโดนกันได้ครับเนี่ยครับต้องระวังหมัดขวาเขาด้วยครับน้องโอครับมั่นใจแต่อย่าย่ามใจครับเตะขวาไม่ถึงครับพยายามสร้างจังหวะออกไม่ออกครับจิ้มซ้ายไปก่อนนะครับตามด้วยหมัดขวาครับเร่งตีเข่าขวาครับ3เดือนกว่าครับที่เราห่างหายจากหน้าจอทีวีช่องหมายเลข27ครับหรือว่าช่อง8เพราะว่าช่วงเข้าพรรษานะครับแล้วก็ยังมีมวยไทยไฟลีกคัดกรองนักมวยเพื่อเตรียมชกในรอบชิงในวันนี้ด้วยก็ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับครับกันครับแต่ว่าตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับน้องโอครับหมัดขวาไม่ถึงจิ้มขวาเด้งตีเข่าขวาครับแม่ขยันออกขยันทำดีครับอามานโมระดีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเป็นแฟนหมัดแฟนมวยของไทยไฟคิดถึงครับคาดเชือกนี่ฮะมันหนูสิฮะโอ้โหแม่โดนจับไถล้มแม่อามานี่แกแต่หน้าแกนิ่งจริงๆครับหน้าของน้องโอเนี่ยฮะแกยิ้มบ้างไหมวันๆเดี๋ยวครับถ่ายรูปแกยิ้มไหมถามเดี๋ยวรอดูตอนยิ้มครับเนี่ยครับถ้าเกิดน็อกได้แล้วยิ้มเลยครับเพราะว่ามีอาชีพด้วยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับมาติดตามกันต่อนะครับไทไฟเศรษฐีเรือทองครับนี่ครับจังหวะบวกหมัดขวาของอามานโมระดีครับอันตรายนะครับดูวางแข้งดิครับเข้ารักแร้อามาได้ชกขวาปลายหมัดครับคือน้องโอนี่ดูมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าย่ามใจไม่ได้ครับแต่ว่าแข้งนี้นี่โอ้โหเต็มคาราเบลครับแล้วก็จังหวะต่อยนี้มันสุดเดียดไปหน่อยโอ้แข้งครั้งดุนนะครับแหมทุกซ้ายต้นปลายหมัดอีกเล็กน้อยครับแกยิ้มไหมเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มไงเดี๋ยวรอน็อกก่อนโอ้ยเตะขวาได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะบวกของโมราดีนี่ก็เรียกว่าน้องโอนโดนปลายหมัดครับแต่ที่สำคัญคือการวางแข้งของน้องโอเนี่ยบอกว่าแข้งทั้งดุ้นครับเอาล่ะครับยกที่2ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับน้องโอครับจากพะเยาครับเจอกับนักชกจากอิหร่านครับอามานโมระดีเอ้านี่ครับโดนหมัด1 2ศอกมานะครับโอ้โหนี่ตีขวาแค่ขยันดีเหลือเกินครับอามานเปิดหัวยกที่2มาในแรกกันสนุกแล้วครับตอนนี้มีคนนึงมีหมัดคนนึงมีแข้งนะครับหน้ายังลอยๆครับสำหรับน้องโอแต่ว่ายังดูมั่นอกมั่นใจแต่ไม่ง่ายแล้วนะครับเกมไม่ง่ายแล้วนะครับแต่หมัดเขาดีครับโอ้ยต่อยผิดไปนิดเดียวกรรมการเรียกออกมาถ้าอย่างนี้ก็ต้องว่าเดือดแล้วครับเพราะว่าน้องโอนี่โดนไหมนะครับโดนจะเอาคืนทันทีเอาล
ล้วเอาแล้วจ้องตาเป็นเขม็งเอาได้ขวาครับขยับเข้าไปครับต้องกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นครับน้องโอ้โหเตะขวาดีแต่ว่าเจอศอกขวาครับของอามานโอ้อามานยิงศอกไปถึงกระโดดต่อยนะครับแม่แกนี่อาวุธหนักก็คือเรื่องมัดเรื่องศอกของเขาครับอามานโดนยับตรงนี้ทิ่มสายไปก่อนนะครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับโอ้โหแม่เสียงดังเหมือนใครเอาไม้หน้าสามฟาดโอ้ซี่โครงจะรวนหรือเปล่าครับแต่ว่าปอบช้ำพอสมควรเหมือนกันนะครับน้องโอครับโดนกำปั้นของอามานตีได้ไหมตีเข่าขวาครับอามานครับแก้มซ้ายของน้องโอนี่ต้องบอกว่าโอ้มีรอยช้ำครับเรียกว่าโดนมัดของอามานนี่แหละครับโอ้เนี่ยครับโดนเด้งตีเข่าไป3ทีโต้คืนไม่ได้ครับเตะขวาดีครับเตะขวาคืนครับอามานนี่ไม่มีบังแล้วครับพอแข้งขวาวางเข้าไปนี่ยังไงก็โดนครับอยู่ที่ว่าน้องโอจะขยันวางแข้งยังไงแข้งออกจากสะโพกออกจากไปถึงแข้งนี่มันหนักจริงๆครับลองดูครับอย่าไปครับจิ้มซ้ายมาได้ครับอามานครับต้องโกก็จิ้มซ้ายแล้วได้หมัดขวาครับแม่หมัดขวานี่หมัดตามนี่แม่ตัวลงไปนิดเดียวกรรมการภูกิจพรามประยูนครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับน้องโอขยับเข้าไปครับเริ่มต่อยโดนแล้วนะครับเริ่มคัดเข้าโดนต่อยแม่เข้าใหญ่ครับเสียบขวาไป2ดอกเอาละมีเลือดกันแล้วครับตอนนี้เอาละเลือดมาแล้วครับแตกสิครับคิ้วขวาของอามานรอดหรือไม่รอดฮะทีนี้เอาละครับนี่ครับต้องมีคนเจ็บก่อนแบบนี้ต่อยขวาลำตัวครับน้องโอครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับอามานได้ตีเข่าขวาคืนตอนกำมาแยกกรรมการแยกเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของนักโหราชสีครับเข้ามุมก่อนครับมาแข่งเดือดกลับมาครับมาตามต่อครับจังหวะเตะขวาโอ้โหได้น้ำหนักดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าอามานเองก็ปวกหมัด 1-2 คืนครับโดนครับเพราะว่าแกไม่ป้องกันตัวครับน้องโอครับหน้าลอยหน้าเชิดครับนี่ครับดูฮะอามานยังพยายามสาวหมัดครับในทั้งสาวทั้งทิ่มทั้งเวียงเลยครับคือถ้าเกิดอามานสกิลการออกหมัดดีกว่านี้นี่น้องโออาจจะหงายท้องไปก็ได้นะครับเพราะหมัดเขายาวครับการจัดระยะต่อยนี่ฮะกระโดดชอกฮะแบบนี้แต่ว่าความตั้งใจสูงมากครับอามานครับได้เห็นถึงความตั้งใจครับคุณผู้ชมครับความตั้งใจแล้วก็หัวใจนักสู้ครับจังหวะนี้เกี่ยวแล้วก็คืนด้วยขวาครับขึ้นก้านคอเลยครับต่อยขวาสวยมากครับน้องโอดูว่าแตกลูกไหนยังไงครับดูรอยเลือดครับผู้ชมครับยกที่3ครับไทไฟเศรษฐีเรือทองครับคู่ประเดิมครับน้องโอชอ5พยัคฆ์จากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับเจอกับอามานโมรดีจากประเทศอิหร่านภูกิจพาประยูนนะครับสับมือชกครับเอาละยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้นี่ครับวางขวานี่หนักๆแบบนี้อามานเหมือนจะเปลี่ยนเกมมันจะเดินทุกน้องโอนี่ดักเอาไว้ก่อนใช่ครับเสียดายครับไม่ได้ทิ้งจะไกลครับเอาละครับยกนี้นี่อามานเป็นฝ่ายเดินนะครับหลังจากที่น้องโอเดินมา2ยกครับกรรมการภูกิจพรามประยูนครับแยกเร็วเดินต่อครับอามานเอาหมัดขวาครับต่อยเฉียดไปนิดเดียวยกนี้เปลี่ยนเกมอามานเดินเข้าหาเพราะว่า2ยกคงจะรู้ครับว่ารับไปเยอะเหมือนกันต้องยอมรับว่ามีความตั้งใจและความพยายามครับสำหรับอามานสร้างจังหวะกันนะครับแหมต่างคนต่างพืชครับน้องโอขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับน้องโอการชกครั้งนี้น้องโอต้องบอกว่าเป็นน้องโอนี่เป็นออกแข้งได้เยอะนะปกติจะออกหมัดมวยหมัดต่อยน็อกต่อสู้อย่างเงี้ยดูหัวไหล่เขาแกเลยครับนี่ต่อยขวาที่ชัดเจนแหมตาเขียวเลยฮะโอ้ตะเกียงจะดับแล้วเหมือนกันนะครับน้องโอครับโอ้เนี่ยครับโดนพิษหมัดของอามานเอาหมัดขวาไม่โดนครับน้องโอขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับเนี่ยครับนักรบนักรบก็มีบาดแผลครับตีเข่าขวาครับน้องโออามานก็ตีขวาโต้ทั้งปรีดทั้งแตกครับน้องโอโอ้โหนี่คือรอยแผลเป็นคือลายเซ็นของนักสู้มาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยโอ้โหคงแทนความคิดถึงแล้วครับเนี่ยครับจะได้คิดถึงกันบ้างครับขยับเข้าไปครับอามาน
แตกกันทั้งคู่ครับสรุปแล้วครับตะเกียงดับแล้วพี่เจ้าป๋องครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วนะครับแล้วไปที่เดิมอ่ะโดนที่เดิมอีกแล้วครับโอ้ตี1 2ตีเข้าฟ้าตีเข้าฟ้าครับน้องโมโอ้อามานี่ก็สู้ได้ดีครับสำหรับยกนี้โอ้โหโดนแย็บไป1 2 1 2โอ้โหทักษะการออกหมัดยังไม่แข็งฮะโอ้อามาเนี่ยถ้าออกดีนะโอ้มีโอกาสนะตัวนี้ถ้าเกิดการออกหมัดได้ครึ่งนึงของสมกิจนี่น้องโอหงายท้องไปแล้วนะไม่เหลือครับโอ้โหนี่ต่อยมาเพียง21ครั้งนะครับแต่ถือว่าใจนักสู้ครับใจสู้จริงโอ้ยดูครับแล้วแตกนี่เปลือกตาเลยนะครับนะโอ้โหเอาเตะขวาครับทางด้านของน้องโอแล้วโดนหมัดของอามานอีกแล้วต้องบอกครับว่ามวยมันมีหมัดเท้าเข่าศอกครับต้องเรียนรู้ทุกๆอย่างครับถึงจะเก่งได้โอ้โหโอ้ยยังกันดูเรื่องสัปเหร่อเลยฮะโอ้ไหลเลือดไหลแบบนี้ครับโอ้ได้เลือดทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกครับสะใจคนดูถูกใจคนดูคู่ขี้ใกล้เคียงครับคู่นี้ครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวรอดูการชูมือครับช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจากทีมงานไทยไฟครับเนี่ยครับดักซ้ายเอาไว้แต่ก็ได้ขวานะครับแต่มันสุดเหยียดไปนิดนึงครับและนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟนะครับโดยเฉพาะท่าเชือกนี่ฮะพอต่อยแล้วเนี่ยมีอาการมีแตกมีช้ำมีบวมทุกคนดูแล้วตื่นเต้นแทนครับนี่คือต้นตำรับของมวยไทยโบราณของเราถูกต้องครับฮะและดูครับจิ้มซ้ายครับและด้านของอามานหมัดขวาก็โดนแม่โดนติ่งหูดูจังหวะนี้ครับแย็บซ้ายไปก่อนครับโอ้หมัดแย็บดีมากครับแต่ว่าหมัดตามไม่ได้ครับน้องโอครับบางทีตาซ้ายของโอนี่จะบอกว่ามันมองไม่เห็นโอ้บางทีก็ต้องบอกว่าต้องคลำเป้าเอาฮะใช่ครับโอ้มันดับไปแล้วฮะมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เลือดออกด้วยบวมด้วยแข้งนี้ดีครับอามานก็พยายามโต้ด้วยหมัดขวาแกขยันออกขยันทำครับอามานครับโอ้ที่ตาซ้ายมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยดูสิครับโอ้โหสุดๆครับดูรอยแผลครับคิ้วขวานี่แตกนี่ครับตอนนี้ผลยังคุณเดียวคุณเป๊กเรียบร้อยไปเลยครับลุ้นหอมกันนะฝ่ายไหนดิและผู้ชนะเราได้แก่ขาวหรือดำครับขาวหรือดำครับขาวหรือดำครับ Winner is น้องโอชอ5พยัคฆ์กรองชัยแลยินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นเงินไทยกับผู้แพ้ไปแต่เดี๋ยววันนี้ครับเข็มขัดเสถียรเรือทองนะครับให้กับน้องโอด้วยนะครับเรียนเชิญท่านปรัชญาเปปตังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีทรงผลปั้นแก้วนะครับปลัดจังหวัดลพบุรีวันนี้ให้เกียรติมามอบเข็มขัดด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยครับและแน่นอนว่าส่งกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันใหม่ได้นะฮะนี่คือสุดยอดจริงครับทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับกลับมาคู่2หมัดกว่านี้แน่นอนไป